การถ่ายทอดสดนะครับทางมอเดิร์นไนทีวีนะฮะกับการแข่งขันในสัปดาห์สุดท้ายของ The Star คนฟ้าควอดวันนี้นะฮะนอกจากเป็นวันสำคัญวันแรงงานแล้วนะฮะยังเป็นวันสำคัญของแฟนๆ The Star แล้วก็ผู้แข่งขัน2คนสุดท้ายด้วยนะเพราะว่านี่คือการแข่งขันในครั้งสุดท้ายของ The Star คนฟ้าควอดปี6ครับใช่แล้วถ้านับกันจริงๆเนี่ยนะฮะก็อีกไม่ถึง24ชั่วโมงนะเราก็จะได้ทราบนะครับว่าระหว่างกันหรือว่าริดนะฮะใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยนะครับและการแข่งขันในวันนี้ถือว่าสุดยอดถือว่าพีคมากเลยทีเดียวนะฮะนั่นก็คือโจทย์มินิคอนเสิร์ตความยาว30นาทีซึ่งแน่นอนฮะแต่ละคนจะต้องงัดไม้เด็ดไม้ตายออกมาอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายแล้วถูกต้องแล้วนะฮะและแน่นอนอยู่กับเราไปจนกว่าเราจะได้เดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยนะครับขอเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับพี่โจพี่ม้าพี่เพชรครับสวัสดีครับย้ำกันอีกทีนะฮะว่าทั้ง3ท่านไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินแล้วนะครับเพราะว่าสิทธิ์ในการตัดสิน 90% จะมาจากคนไทยทั้งประเทศและอีก 10% จะมาจากร้อยเสียงในห้องส่งสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับโอ้โหได้เวลาแล้วล่ะที่เราจะไปพบกับเขาทั้ง2คนจากการแข่งขันอันยาวนานกว่า6เดือนจากจำนวนผู้สมัครกว่า 20,000 คนทั่วประเทศเราจะได้รู้กันแล้วครับอีกไม่นานข้างหน้าว่าใครจะเป็นเดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยซึ่งจะเป็นหนึ่งในสองคนนี้อย่างแน่นอนกันและฤทธิ์สองคนสุดท้ายจากเดอะสตาร์คนฟ้าควาดหมายเลขสามหนุ่มสุพรรณผู้มุ่งมั่นในความฝันของตัวเองกันนภัทรอินใจเอื้อหมายเลข8หนุ่มนักศึกษาท่าร่างและผู้มีรอยยิ้มเป็นอาวุธฤทธิ์เรืองฤทธิ์สิริพาณิชย์เอาละครับวันนี้แข่งขันกันในรูปแบบของมินิคอนเสิร์ตคนละ30นาทีนะฮะเราได้ทำการจับฉลากแล้วนะฮะและเริ่มต้นกันที่นะครับกันก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยฤทธิ์ครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เราเหลือผู้แข่งขันอยู่เพียงแค่2คนเท่านั้นและวันพรุ่งนี้เราจะได้ทราบกันแล้วว่าใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยซึ่งคุณเท่านั้นจะเป็นคนกำหนดได้ครับว่าใครจะเป็นเขาคนนั้นง่ายๆครับผ่านการโหวตของคุณนะครับทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้แข่งขันที่อยากให้เป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยแล้วส่งไปที่4242899หรือกดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลขของผู้แข่งขันที่อยากให้เป็นเดอะสตาร์หลังจากนั้นกดโทรออกใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยคำตอบอยู่ที่คุณเท่านั้นครับใช่แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะกลับมาพบกับมินิคอนเสิร์ตนะฮะ30นาทีในช่วงหน้ากับเดอะสตาร์คนฟ้าควอดและสำหรับผู้ที่ส่ง SMS เข้ามาเพื่อขอบัตรเข้าชมการประกาศผลและคอนเสิร์ต The Star ในวันที่2พฤษภาคมณ Indoor Stadium หัวหมากทางรายการจะส่ง SMS และรหัสในการเข้าชมกลับไปเพื่อยืนยันว่าคุณได้รับบัตรเข้าชม2ที่นั่งโปรดเก็บ SMS และรหัสนี้ไว้ให้ดีเพื่อนำกลับมายืนยันและรับบัตรในวันที่2พฤษภาคมณ Indoor Stadium หัวหมากภายในเวลา 15:00 นถึง 17:00 นเท่านั้นหากคุณไม่มารับบัตรในเวลาที่กำหนดจะถือว่าคุณสละสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับรหัสสามารถเข้าคิวรับบัตรสแตนด์บายได้ที่หน้างานถ้าหลังจากเวลา 17:00 นมีผู้ใดสละสิทธิ์คุณก็อาจมีสิทธิ์รับบัตรเข้าชมได้เช่นกันต้อนรับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันในสัปดาห์สุดท้ายกันต่อเลยนะฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่หนุ่มคนนี้ครับตัวพ่อร้องเพลงนี้นะแบบสามารถกดให้เราคนลุกได้เรียกขนแขนได้เลยทีเดียวนะสัปดาห์ที่แล้วครับกับมินิคอนเสิร์ตกันและกันของเขานะฮะใช้น้ำเสียงพอๆของเขาเรียกคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งมาเป็นอันดับที่หนึ่งเลยทีเดียววันนี้เขาขอมาในรูปแบบที่ variety มากกว่านั้นหลากหลายนั่นเองหลากหลายนั่นเองครับผมเอาละครับผมผู้แข่งขันหมายเลข3กันมากับมินิคอนเสิร์ตที่ใช้ชื่อว่ากัน variety concertที่รักรู้ต้องด้วยใจถามว่ารักเธอเท่าไรจะนับยังไงดีต้องให้เก็บดวงดาวมาหมดฟ้าเอาน้ำมาหมดโลกนี้รวมไม่สายจะมีมันก็ยังดูน้อยไปไม่รู้จะต้องทำสักเท่าไรทำให้เธอรู้
จไม่ได้บอกได้แค่รักมากมายรักเธอมากมายไม่เคยรักได้ในความรักนี้ที่อยู่ในใจมากมายล้นอกซ้ายที่ฉันมีถึงเมื่อไรไม่รู้รู้แต่เธอรักทุกนาทีที่ยังหายใจว่าให้รู้ว่าเธอจะไม่พูดยังไงให้เขาหัวใจจะมีจะเริ่มมีโอเคแล้วถ้าเราไม่รู้จะไม่รักภาษาฟังไม่ยากสักทีจะมีอย่างที่ต้องเซลล์จะให้บอกสักหน่อยว่าจะพูดยังไงให้เขาหัวใจจะมีใจมันมากมายล้นอกซ้ายที่ฉันมีถึงเมื่อไรไม่รู้รู้แต่จะรักทุกนาทีที่ยังหายใจก่อนอื่นต้องขอต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตของการอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยมีชื่อว่ากันวาไรตี้คอนเสิร์ตครับครับผมก่อนอื่นต้องบอกว่าชีวิตกันไม่เคยได้ฝันเลยนะครับว่าจะได้มีวันนี้นะครับได้มายืนเป็น2คนสุดท้ายบนเวทีเดอะสตาร์แห่งนี้นะครับก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับผมที่ได้มาเจอทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครับในมินิคอนเสิร์ตของกันนะครับทุกท่านครับก็จะได้พบกับความหลากหลายต่างๆนะครับที่วันนี้เนี่ยกันอยากจะมานำเสนอให้ทุกคนได้ฟังนะครับผ่านบทเพลงต่างๆในวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนสนุกเต็มที่นะครับในวันนี้นะครับน่ารักมากครับถ้าผมก็เพลงต่อไปครับที่กันจะร้องในวันนี้นะครับต้องขอบอกว่าเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่กันรู้สึกภาคภูมิใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของกันนะครับที่ได้มีเพลงเป็นของตัวเองครับครับผมก็ครั้งแรกที่กันได้รู้ว่าจะได้มีเพลงเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็วันนี้ครับเป็นครั้งแรกนะครับที่กันจะได้มาร้องเพลงนี้ให้กับทุกคนได้ฟังนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าระยะทำใจนะครับอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าไหร่นะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกับเขาที่คบทุกวันมันเหมือนทอ
นกันไปอยู่ในระยะทำใจในการเลิกรานี้นานไหมเธอจะทำใจได้หรือเปล่าหากว่ามันยืดยาวแล้วฉันต้องทำเช่นไรที่มันท้อไม่ใช่ต้องรอถึงไปนะครับผมสำหรับเพลงแรกเพลงของการเองเพลงแรกในชีวิตนะครับระยะทำใจนะครับผมรักทุกคนเหมือนกันนะครับครับผมก็เชื่อไหมครับว่าก่อนที่การจะเข้าไปอัดเพลงนี้นะครับการถึงกับสวดมนต์ขอพรครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่การเคารพนับถือนะครับให้การได้อัดเสียงเพลงแรกของการเองในชีวิตนะครับให้ออกมาดีที่สุดนะครับให้ร้องเพราะๆแล้วก็ให้คนดูชอบนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะครับขอบคุณครับครับผมก็มีมุมหนึ่งครับที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมีคนชอบเล่นดนตรีนะครับแล้วก็จะมีเจ้ากีตาร์ตัวนี้แหละครับที่การชอบเล่นบ่อยๆเวลาว่างๆนะครับหลังจากเลิกเรียนนะครับผมวันนี้ครับกันมีเพลงนึงครับอยากจะเล่นให้ทุกคนได้ฟังเลยครับผมเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารักแท้ดูแลไม่ได้ครับรู้
ว่าฉันเป็นคนโง่เหนือใครๆมีรักแท้อยู่ดูแลไม่ได้ขอกันจะรู้แค่มันก็สายเกินไปปวดร้าวคิดอยากย้อนเรื่องราวแค่ไหนได้แต่ฝันน่ารักมากเลยนะครับผมครับผมก็จบไปนะครับสำหรับรักแท้ดูแลไม่ได้นะครับอย่างที่ทราบครับว่ากันเป็นคนสุพรรณครับแล้วก็จะบอกว่าเอกลักษณ์ของคนสุพรรณเนี่ยนะครับก็คือรักทุกคนครับรักด้วยรักด้วยครับจะบอกว่าเอกลักษณ์ของคนสุพรรณเนี่ยนะครับอยู่ที่การพูดครับซึ่งคนสุพรรณเนี่ยเขาจะพูดเน่าๆกันแบบนี้นะครับแล้วก็คือกันจะบอกว่าเวลากันกลับบ้านทุกครั้งนะครับกับสุพรรณเนี่ยกันก็จะพูดเน่าแบบสุพรรณนะครับพูดกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบเป็นธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็กันคิดว่าสำเนียงแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะต่างกันไปใช่ไหมครับอย่างภาคเหนือก็อย่างนึงภาคกลางอย่างนึงภาคอีสานอย่างนึงอย่างริดก็อย่างนึงนะครับอย่างกันก็อย่างนึงครับซึ่งกันก็จะบอกว่าสำเนียงแต่ละจังหวัดเนี่ยแต่ละภาคเนี่ยก็มีเสน่ห์ต่างกันไปนะครับวันนี้ครับกันอยากให้ทุกคนนะครับได้มาฟังสำเนียงเนิร์ดของหนุ่มสุพรรณคนนี้กันครับฉันเกิดมาเป็นหนุ่มสุพรรณทั้งหน้าตาแดดทั้งวันจนตัวฉันนั้นมันดำติดปีสำเนียงภาษาฟังดูก็เนื้อสิ้นดีเพื่อนฝูงล้อกันปนกี้ว่าพี่ก็มาน้องก็มาฉันหัวตารางฉันล้อยังไงไม่เห็นสำคัญสำเนียงมันเนออย่างนั้นแต่หัวใจฉันมันเนอเมื่อไรสมมุติว่ามีนะสาวๆมันนึกเห็นใจนะเวลาไปไหนมาไหนก็ให้เธอพูดว่าเราก็มาแต่นี้ต่อไปเห็นทีจะไม่เนอแล้วเมื่อมีน้องแก้วมาสอนให้เจรจาสวัสดีครับผมก็มาแฟนผมก็มาเราสองคนต่างคนต่างมาเห็นไหมล่ะว่ามากันทั้งสองคนสวัสดีครับผมก็มาแฟนผมก็มาเราสองคนต่างคนต่างมาเห็นไหมล่ะว่าทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างครับรักหนูสุพรรณคนนี้ไหมครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ครับยังมีหนูสุพรรณอีกคนหนึ่งครับที่วันนี้กันอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะครับจะบอกว่าหนุ่มสุพรรณคนนี้นะครับทั้งหล่อทั้งน่ารักนะครับ
ทั้งเสียงดีด้วยนะและที่สำคัญที่สุดครับหนุ่มสุพรรณคนนี้นะครับเป็นคนแรกที่สอนการร้องเพลงครับขอเสียงปรบมือกับคุณพ่อของกันหน่อยครับโหนี่พ่อแต่งตัวสล่อเลยครับต้องขอบอกนะครับว่าในชีวิตของกันนะครับไม่เคยได้มีโอกาสได้ร้องเพลงคู่กับคุณพ่อเลยนะครับวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่กันอยากจะร้องเพลงร่วมกับคุณพ่อนะครับคุณพ่อตื่นเต้นไหมครับเนี่ยตื่นเต้นมากแต่หายตอนนี้หายตื่นเต้นแล้วเพราะว่าได้กอดลูกครับก็วันนี้ครับมีเพลงโปรดของคุณพ่ออยู่เพลงนึงนะครับที่วันนี้กันอยากจะร้องร่วมกับคุณพ่อให้ทุกคนได้ฟังกันครับจะบอกว่าหายเหนื่อยนะครับหายเหนื่อยวันนี้แล้วก็หายคิดถึงเลยนะครับไม่ได้กอดลูกมา3เดือนกว่าวันนี้ได้กอดนะครับขอบคุณครับครับ
ก็ยังไงก็ขอฝากเด็กสุพรรณหนุ่มสุพรรณคนนี้ไว้ในดวงใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งชาติขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อมากครับครับวันนี้รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ร้องเพลงกับคุณพ่อนะครับครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของมินิคอนเสิร์ตของการในวันนี้นะครับการก็อยากจะขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกๆกำลังใจอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทำให้การได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับได้เป็น2คนสุดท้ายของเดอะสตาร์ในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่การรู้สึกมีค่ามากๆกับชีวิตของการนะครับแล้วก็การขอสัญญาว่าทุกๆวันหลังจากนี้ไปนะครับการจะทำทุกวันให้ดีที่สุดนะครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับแล้วก็ให้สมกับที่ทุกคนเนี่ยรักกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเคียงข้างกันมาตลอดนะขอบคุณมากๆนะครับผมถึงแม้ว่าก่อนที่กันจะได้มายืนตรงนี้นะครับกันอาจจะเคยผิดหวังท้อแท้นะครับอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งกันได้มาประกวดเนี่ยแล้วก็ผิดหวังไปนะครับกันคิดว่าถ้ากันไม่กลับมาสู้นะครับก็คงเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆกันคงไม่ได้มาเห็นวินาทีที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับได้มาเจอทุกคนแบบนี้นะครับวันนี้กันรู้สึกดีใจมากๆนะครับแล้วก็เพลงสุดท้ายนี้ครับกันอยากจะขอมอบให้กับทุกๆคนนะครับที่อาจจะเคยท้อแท้ผิดหวังเหมือนกันนะครับให้กลับมาลุกขึ้นสู้นะครับกันคิดว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่หัวใจของเราครับถ้าเรามีความหวังแล้วก็ลุกขึ้นสู้กับมันนะครับกันคิดว่าคุณคือผู้ไม่แพ้ครับสามกันเลยครับกับพิธีกรที่มีชื่อว่ากันวาริตี้คอนเส
หลายอย่างที่บอกเลยหลากหลายอย่างที่บอกไว้จริงๆนะฮะแต่ว่าพี่ๆทั้ง3ท่านโอ้โหของเยอะนะมาที่ของเยอะนะล่ะเดี๋ยวเราให้ต่อกันท้ายรายการแล้วกันนะครับผมเอาล่ะผมเชื่อว่าพี่ๆทั้ง3ท่านตอนนี้นั่งยิ้มกันเลยนะไม่รู้ว่าจะมีคำแนะนำดีๆอะไรมอบให้กันนะครับผมแต่ว่าต้องเป็นช่วงหน้านะฮะกับ The Star คนฟ้าคนดาวเมื่อสักครู่นี้มินิคอนเสิร์ตผ่านไป30นาทีนะฮะทางทีมงานก็เลยฝากอันนี้มานี่นะบอกว่าฝากให้พี่เอ็กกี้เนี่ยช่วยซับเหงื่อให้กับน้องกันนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาพี่ๆ3ท่านยืนฟังคอมเมนต์เนี่ยมันต้องหน้าดูดีและซับเสร็จแล้วเนี่ยขอให้แจกให้กับแฟนคลับทางด้านนี้โอเคไหมครับพี่มาครับเรานี่มันเหลือเกินจริงนะมันห้าไม่อยู่แล้วพี่เออนะนับวันยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นดีมากจ้ะเอกให้พี่พูดเลยใช่ไหมจ้ะถูกต้องครับพี่ครับต้องขอบอกก่อนนะคะว่าใครบอกว่ากันไม่เซ็กซี่บ้างตั้งแต่เริ่มต้นเพลงแรกมาเนี่ยก็ขยับนู่นขยับนี่ทำหัวหน้าอกเด้งดึงดึงขึ้นมาใครบอกไม่เซ็กซี่อย่างเงี้ยเรียกว่าเซ็กซี่ต่อไปนะนี่ไม่ต้องขอเลยนะแค่สะกิดพี่ก็ขึ้นเตียงแล้วเนาะแต่อย่าพูดนะพอเริ่มพูดปั๊บนะฉันนึกว่ามาดูนักร้องลูกทุ่งอ่ะเสียงมันจะเนิบนิ่มเนิบเนิบเนิบนิ่มแต่ไม่เป็นไรของอย่างนี้มันฝึกกันได้บุคลิกมันก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับคนอื่นถูกไหมเรามีบุคลิกของเราแบบนี้ทำไมเหรอแต่อันที่ดูแล้วเป็นผู้ชายที่โรแมนติกมากๆเลยนะตอนที่นั่งร้องเพลงแล้วก็ดีกีตาร์ไปเนี่ยโอ้โหถ้าสมมติว่าฉันเป็นหญิงสาวอายุสักประมาณ17นะฉันคงละลายแล้วก็แก้ผ้าแน่เลยเนี่ยภาพที่ซาบซึ้งที่สุดนะต้องขอบอกเลยนะคะว่ากันทำได้ดีมากๆเลยต้องขอชมคุณพ่อนี่เป็นคนที่เสียงดีในอดีตแน่ๆ นะมีลูกชายที่เสียงดีอย่างนี้กันคะคนเราเนี่ยมันเคยล้มมาแล้วนะคะแต่กันเนี่ยสู้แล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่สู้อย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นผู้ชนะไปเลยขอบคุณครับพี่โจครับก็ว่ากันตามเนื้อผ้าแล้วถ้าเกิดจะเทียบเป็นเนื้อผ้ากันก็คงเป็นผ้าไหมชั้นดีของประเทศไทยนะครับคือต้องขอบอกเลยว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ดูแล้วมีความสุขอะไม่รู้มีความรู้สึก30นาทีมันน้อยเกินไปสำหรับคอนเสิร์ตของกันน่ะดูแล้วดีมากๆแล้วก็ถ้าใครบอกว่ากันเต้นไม่เป็นไปบอกเลยนะว่าไม่จริงนะครับคุณเต้นได้น่ารักมากคอนเฟิร์มถ้าเขาว่าคุณเต้นไม่เป็นพี่สอนให้เองไม่ต้องกลัวแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่เข้าใจพี่ม้าเลยวันที่เขาเห็นการเล่นดนตรีเพราะแฟนเก่าพี่ม้าก็เป็นนักดนตรีเหมือนกันนี่เขาก็อีกคนหนึ่งเหมือนกันนี่เขาถึงหลงรักกันมากนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่ชอบคือก่อนที่ร้องเพลงกับคุณพ่อเนี่ยทำให้คิดว่าถ้าเราทำมิวสิคัลเรื่องแผลเก่าขวัญก็คงจะเป็นกันนี่เองไม่เป็นใครหรอกหาพระเอกได้แล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่ดีใจและอยากจะบอกก็คือว่ามันเหมือนกับดูคอนเสิร์ตของคนที่ได้เป็นเดอะสตาร์ไปแล้วอะดูแล้วอย่างนี้พี่บอกเลยคุณภาพแบบนี้มาตรฐานแบบนี้แล้วก็การร้องแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยมานานแล้วที่ร้องนิ่งๆโดยไม่ต้องมีแอคเซสซอรี่ไม่ต้องมีดานเซอร์เยอะไม่ต้องมีนู่นนี่เยอะมันมีฝรั่งนะครับอย่างเช่นบาบาร่าสไตซันเนี่ยซึ่งเขาสามารถสะกดคนดูได้คุณก็เป็นคนแบบนั้นคุณสามารถสะกดคนดูได้ทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยมันหายไปในประเทศไทยนานแล้วไอ้คุณภาพอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อคุณนำกลับมาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่านักร้องแบบคุณเนี่ยแล้วคุณเสียงคุณร้องเพลงได้เก่ากับพ่อคุณอีกนะพ่อคุณร้องเสียงสมัยใหม่มากคุณร้องได้เก่ากับพ่ออีกอันนี้ยกย่องจริงๆนะครับแล้วก็จะบอกจริงๆว่าสิ่งหนึ่งที่การพูดออกมาตะกี้เนี่ยทำให้คนที่เขาดูแล้วเขาจะได้คิดว่าคนที่มันชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของคนทั่วไปเนี่ยถ้ามันไม่ล้มเหลวหรือมันไม่เคยพลาดก่อนมันไม่เห็นคุณค่าของชัยชนะหรอกแล้ววันนี้คุณคือผู้ชนะครับพี่เพชรครับก็เมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องแผลเก่าใช่ไหมพี่เป็นขวัญนี่ท่าทางเจ๊ข้างๆจะเครียดอยากเป็นเลียมฉันน่ะเป็นคุณน่ะเจ๊ไม่ตอนแรกแบบเราแบบทำเสียงสุพรรณใช่ไหมนึกว่าผู้ใหญ่ลีกับนางม้า
เข้าเรื่องพูดกับพี่เอกนั่งแง่นั่งแง่เข้าเรื่องพูดเรื่องเอกจะทำร้ายตัวเองนะครับอ่ะล่ะเข้าเรื่องก่อนถึงวันนี้นะครับถึงวันนี้จะไม่ใช่คอนเสิร์ตที่ดูสนุกนะครับแต่มันเป็นคอนเสิร์ตที่ดูไปยิ้มไปนะครับเพลิดเพลินอบอุ่นเพราะว่ากันเป็นคนมีความสามารถพี่บอกตลอดเวลานะครับว่าพี่ชอบคนเก่งนะครับแล้วก็กันก็คือคนเก่งคนหนึ่งนะครับแต่ตีนิดนึงอาจจะมองเห็นแต่ถ่ายอย่างพี่โจว่าเรื่องเต้นหรือพี่ว่ามันยังดูเขินๆนิดนึงนะครับเต้นไม่เป็น ไม่เคยเห็น นะครับทีนี้เรามานั่งนึกว่าคนที่เคยตกรอบไปแล้วนะมันจะเป็นแบบปีหนึ่งไหมที่เขาเคยตกรอบแรกไปแล้วก็กลับมาเป็นเดอะสตาร์เขาคนนั้นคือเอ็มนะครับก็จะคอยดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็อย่างนึงที่อยากจะชื่นชมกันอยู่เสมอนะครับไม่ว่ากันหยิบเพลงอะไรมาร้องนะครับการร้องเพลงนั้นออกมาเหมือนอย่างที่เพลงนั้นสมควรที่จะถูกร้องออกมาแบบนั้นนะเพราะการเข้าใจเพลงนะครับอย่างเพลงหยาดเพชรนะแบบเป็นแบบฟังดูแล้วซาบซึ้งมากโดยเฉพาะขลุ่ยเดี๋ยวพี่จะบอกรุ่นพี่คนหนึ่งนะเขาเป่าขลุ่ยเก่งมากอาจารย์ธนิตนะบอกว่าขลุ่ยแกเนี่ยเอามาอันนึงเดี๋ยวพี่จะมาให้กันนะ ถ้าอาจารย์ธนิตดูอยู่เหลาเตรียมเลยนะครับ เป็นคอนเสิร์ตที่ดูแล้วอิ่มจริงๆกันเอาให้ทีเอ็งเก่งว่ะ ขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับวันนี้เรามีเซเลบมาด้วยมากันเป็นคู่ควงคู่มองไปข้างล่างนึกว่าคู่สามีภรรยานะครับแล้วทีนี้ดีเจชาวๆและดีเจลีมงชงสวัสดีครับสวัสดีครับเราขอสัมภาษณ์ภรรยาสามีก่อนแล้วภรรยาเป็นยังไงบ้างน้องกันในวันนี้ก็วันนี้ดูน้องกันแล้วพี่คิดว่าในอนาคตต่อไปเร็วๆนี้นะฮะเพลงที่ขึ้นอันดับ1ของประเทศไทยทุกชาร์ตเลยจะต้องมีชื่อคำว่ากันนภัทรครับขอบคุณครับเจ๋งบอกได้คำเดียวว่าเฟี้ยวเงาะน้องเฟี้ยวเงาะมากจับกล้วยแล้วที่สำคัญคือมันได้หลายแบบคือมันได้ทั้งร้องทั้งดีดทั้งเป่าแล้วก็โอ้โหเยอะมากแล้วเมื่อกี้ตอนที่น้องกันเป่าคุยพี่เอกภูมิใจกว่าคุณพ่อเขาอีกนะฮะยืนดูพิมพ์พี่เอกกีดดูพิมพ์มากก็รีลาน้องเขาเป่าคุยเลิศนี่ใช่ถามสามีบ้างมานี่เลยดีกว่าอย่างแรกเลยคุณมาฮะอารมณ์ทางเพศคุณยังหลงเหลืออยู่อีกเหรอฮะอย่าบอกว่าโทษนะขอโทษนะฉันยังไม่เข้าอาสมก็ต้องถามกลับมาว่าอารมณ์ทางเพศแล้วเขาบอกว่าพยานเวลาจัดรายการเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้โหรายการนี้เหมือนคืนสู่เหย้านะฮะคุยถึงเรื่องแฟนเก่ากันไปแฟนเก่ามาสรุปแล้วยังเห็นมีใครมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักคนนะฮะฉันไม่เอาเขาแล้วในอดีตฉันมีเยอะมากน้องการฮะอย่างแรกเลยนะฮะครั้งหนึ่งพี่เคยปราบปลื้มศิลปินคนหนึ่งมากศิลปินคนนั้นเป็นนักศิลปินที่แบบโอ้โหดูแล้วเท่มากเลยน้องควรจะปรึกษาเกี่ยวกับการร้องกับเขาได้แต่อย่ากลายพันธุ์เหมือนเขาเพราะวันนี้เขากลายพันธุ์มาเป็นพิธีกรบนเวทีนี้แล้วฮะพูดถึงกันบ้างสิอย่ามากัดเจ๊ผมขนาดนี้เจ๊แล้ววันนี้เธอสวยมากเธอสวยที่สุดเสื้อผ้าหน้าผมเธอประหนึ่งเกาหลีเลยจะคอมเมนต์คู่ใช่ไหมดูก่อนน้องกันน้องกันนี่จริงๆแล้ววันแรกมาดำจำได้ว่ามาสัมภาษณ์น้องเขาแล้วมาดำก็พูดจนน้ำตาน้องเขาแทบไหลใช่ไหมฮะหน้าหนูเหมือนชยามิชัยมากเลยลูกคือพูดไปกับน้องอย่างนั้นเลยพูดอย่างนั้นเลยแล้วก็แบบรู้สึกว่าน้องก็เสียเซลแล้วก็วันนี้ที่จริงก็ต้องมาหลายอาทิตย์แล้วล่ะฮะแล้วก็ผัดมาจนวันนี้มาในที่สุดก็เฮ้ยพัฒนาได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอก็ตึกเราคงจะมีโอกาสต้อนรับศิลปินคุณภาพอีกสักคนหนึ่งแล้วล่ะฮะและที่สำคัญนะเจ๊เขาบอกว่าเหมือนชยาใช่ป่ะต่อไปเจ๊เขาจะเป็นแม่ยกกันนะขอบคุณพี่ชาวพี่วัดดาวครับเรามาฟังร้อยเสียงในห้องส่งกันบ้างสวัสดีจ้าโอ้โหขอเข้าไปหน่อยนะฮะเอาละเป็นยังไงครับการในวันนี้ก่อนอื่นต้องบอกว่าเวทีเดอะสตาร์เนี่ยเป็นเวทีที่คัดคนได้เก่งมากนะคะแล้วการเนี่ยเป็น
คนหนึ่งในกลุ่มนั้นต้องขอบคุณคุณพ่อที่ส่งกันมาให้เราทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับนั่นคือความคิดเห็นจากร้อยเสียงในห้องส่งครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าคุณชอบกันและอยากให้กันได้เป็นเดอะสตาร์คนที่หกของเมืองไทยส่งคะแนนคุณมาได้ครับพิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข3แล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลข3หลังจากนั้นกดโทรออกกันหมายเลข3ครับขอบคุณกันมากครับและสำหรับผู้ที่อยากจะเข้าชมคอนเสิร์ต8คนสุดท้ายของ The Star ปีที่6นะฮะรวมไปถึงการประกาศผล The Star คนใหม่ของเมืองไทยในวันพรุ่งนี้นะครับที่ Indoor Stadium หัวหมากนะครับสามารถขอบัตรได้2ช่องทางเท่านั้นนะครับ1ก็คือพิมพ์ AI นะฮะแล้วก็ส่งมาที่4242899นะครับอีกช่องทางนึงนะฮะคือเล่นเกมผ่านเว็บไซต์นะครับ thestar.gmember.com นะครับ2ช่องทางเท่านั้นแล้วรอ SMS ตอบกลับนะครับเน้นนิดนึงเก็บ SMS ไว้ให้ดีและ SMS นั้นไม่สามารถ forward ไปให้คนอื่นได้นะครับต้องเป็น SMS ในโทรศัพท์คุณที่คุณได้รับเองเท่านั้นนะครับจากทางรายการเท่านั้นนะครับถ้า forward กับเราเช็คได้นะครับเช็คได้นะครับเอาละครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกับมินิคอนเสิร์ตของริดกันบ้างแต่ว่าต้องเป็นช่วงหน้ากับ The Star คนฟ้าพูดเอา